ฒนารับเรื่องพิจารณาขึ้นเงินรางวัลนักกีฬาโอลิมปิก 2024 ตามค่าครองชีพอัปเดตโอลิมปิก 2024 วันที่ 7 สิงหาคม 2567 15:18 น.หลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเงินเดือนนักกีฬาเหรียญรางวัลโอลิมปิก 2024 ที่จะได้รับตามอัตราเดิมคือเหรียญทองเดือนละ 12,000 บาทเหรียญเงินเดือนละ 10,000 บาทและเหรียญทองแดง 8,000 บาทเป็นระยะเวลา20 ปีว่าน้อยเกินไปนั้นล่าสุดบิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกและเหรัญญิกเปิดเผยว่าได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแต่ทั้งนี้จะต้องนำเข้าหารือกับคณะกรรมการโอลิมปิกก่อนว่าที่ประชุมมีความเห็นอย่างไรเนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้มาเป็นเวลานานกว่า20 ปีแล้วก็ยอมรับว่าค่าเงินค่าครองชีพก็เปลี่ยนไปแล้วหากจะปรับขึ้นต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไรและจะต้องปรับขึ้นให้กับนักกีฬาที่เคยได้รับมาแล้วด้วยหรือไม่ทั้งนี้ตัวเงินเดือนระยะเวลา20 ปีดังกล่าวของนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลโอลิมปิกจาก 2004 ที่กรีซจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2024 นี้แล้วคืออุดมพร พลศักดิ์ปวีณาทองสุขนักกีฬาเหรียญทองยกน้ำหนักมนัสบุญจำนงเหรียญทองมวยสากลวรพจน์เพชรคุ้มเหรียญเงินมวยสากลวันดีคำเอี่ยมอารีวิรัตถาวรเหรียญทองแดงยกน้ำหนักเยาวภาบุรพลชัยเหรียญทองแดงเทควันโดและสุริยาปราสาทหินที่มาเหรียญทองแดงมวยสากลยกเว้นเพียงกรณีของมนัสบุญจำนงจะได้รับในส่วนของเงินเดือนจากเหรียญเงินมวยสากลโอลิมปิก 2008 อีก 4 ปีจนกว่าจะปี 2028เปิดคำพูดสุดท้ายหมออ๋องปดิพัฒน์กล่าวบนบัลลังก์หลังพ้นส.ส.รองประธานสภาการเมืองวันที่ 7 สิงหาคม 2567 16:50 น.เปิดคำพูดสุดท้ายหมออ๋องปดิพัฒน์กล่าวบนบัลลังก์หลังพ้นส.ส.รองประธานสภาเมื่อเวลา 15:50 น.วันที่ 7 สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างงบรบการขนส่งทางบกพศปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรค10 ปีทำให้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งอยู่ในที่ประชุมสสลุกขึ้นกล่าวลาที่ประชุมว่าพวกเราและกรรมการบริหารพรรครวมถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สสบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลคงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสดได้อีกต่อไปต้องขอบคุณประธานและสมาชิกทุกคนที่ได้ทำงานร่วมกันมาและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พวกตนได้ใช้ช่วงเวลาในระยะส.ส.ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอนาคตของประเทศสุดท้ายพวกผมไม่มีโอกาสร่วมทำงานกับทุกท่านอีกต่อไปอย่างน้อย5 ปี 10 ปีแต่หวังว่าหลังจากนี้เพื่อนส.ส.จะสามารถใช้อำนาจหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่ประชาชนเลือกเข้ามาเป็นสถาบันการเมืองเดียวในประเทศที่แต่งตั้งโดยประชาชนอย่างคุ้มค่าทำให้ประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของพวกเราเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนายชัยธวัฒน์กล่าวต่อมานายปดิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1ซึ่งกำลังทำหน้าที่ประธานการประชุมอยู่นั้นกล่าวว่าส่วนตัวมีชื่ออยู่คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลในปี 2566 ด้วยฉะนั้นสภาพการเป็นส.ส.ของตนจึงสิ้นสุดเช่นเดียวกันตนรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ทำงานร่วมกับทุกคนอยากบอกข้าราชการรัฐสภาว่าผมเคารพและขอบคุณทุกคนจริงๆและสุดท้ายอยากจะบอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน จากนั้นนายปดิภัทรพร้อมกับนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองที่นั่งอยู่ด้วยลุกขึ้นยืนพร้อมกล่าวปิดประชุมสภาในเวลา 15.54 นาทีและได้เดินลงจากบัลลังก์ไปทันทีอ่านข่าวเปิดรายชื่อ11กกบหก้าวไกลโดนศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคตัดสิทธิ์อ่านข่าวด่วนศาลรัฐธรรมนูญสั่งตัดสิทธิ์10ปีพิธาชัยธวัฒน์กกบหก้าวไกลอ่านข่าวด่วนก้าวไกลไม่รอดศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพรรคคดีล้มล้างการปกครองอ่านข่าวเปิดเงื่อนไข143สสก้าวไกลหลังโดนยุบพรรคต้องหาพรรคใหม่ในกี่วันรู้จักยาโรสลาวามาฮูชิกนักกีฬายูเครนสวยจนไวรัสความสามารถไม่แพ้หน้าตาดาวเด่นปารีสเกมวันที่7สิงหาคม 2567 15.36 นาทีเปิดประวัติทำความรู้จักยาโรสลาวามาฮูชิกนักกีฬากระโดดสูงทีมชาติยูเครนสวยจนเป็นไวรัลดีกรีความสามารถไม่แพ้หน้าตาเจ้าของมีมนอนรอเหรียญทองยาโรสลาวามาฮูชิกยาโรสลาวามาฮูชิกนักกระโดดสูงสาวทีมชาติยูเครนเพิ่งจะคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม 2024 ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสไปเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากความสามารถแล้วสิ่งที่ทำให้มาฮูชิกกลายเป็นขวัญใจชาวโลกคงหนีไม่พ้นความสวยของเจ้าตัวที่เหมือนหลุดออกมาจากนิทานและการที่เธอพกถุงนอนไปนอนรอระหว่างรอคิวกระโดดแต่แม้ชิวขนาดไหนก็คว้ารางวัลไปครองได้นอนมาของจริงยาโรสลาวามาฮูชิกคว้าทองแบบสุดชิวจนโอลิมปิกยังอดแซวไม่ได้รู้จักยาโรสลาวามาฮูชิกทีมชาติยูเครนดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกชื่อยาโรสลาวาโอเล็กซียิฟนามาฮูชิกเกิดวันที่19กันยายน2544ปัจจุบันอายุ22ปีสูง180เซนติเมตรสัญชาติยูเครนเส้นทางนักกีฬาของยาโรสลาวามาฮูชิกเริ่มต้นฝึกฝนกีฬากระโดดสูงตั้งแต่อายุ13ปีโดยมีเททยานาสเตฟานโนวาเททยานาสเตปานโนวาเป็นผู้ฝึกสอนจากข้อมูลมีรายงานว่ามาฮูชิกสามารถพัฒนาทักษะต่างๆได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง2ปีโดยคว้าตำแหน่งแรกด้วยเหรียญทองจากการแข่งขันกรีฑาเยาวชนแห่งชาติยูเครนที่จัดขึ้นในเมืองซาปอริเซียซึ่งในขณะนั้นมาฮูชิกมีอายุเพียง15ปีปี 2560 เหรียญทองจากการแข่งขัน IAAF World U18 Championship ที่เมืองไนโรบีทำคะแนนสูงสุดในประวัติศาสตร์ World U18 Championship ด้วยสถิติความสูง 1.92 เมตรซึ่งถือเป็นการสร้างสถิติโลกอย่างไม่เป็นทางการสำหรับนักกีฬาอายุ15ปีรางวัลจากการแข่งขันกระโดดสูงในเทศกาลโอลิมปิกเยาวชนยุโรปที่เมืองเยอร์ปี 2561 เหรียญทองจาก European U18 Championship ด้วยสถิติ 1.94 เมตรเหรียญทองการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนที่บัวโนสไอเรสด้วยความสูงรวม 3.87 เมตรและสร้างสถิติใหม่ของตนเองที่ความสูง 1.95 เมตรด้วย1เดือนหลังจากนั้นทำลายสถิติของตัวเองเพิ่มความสูงเป็น 1.96 เมตรและทำสถิติโลก U18 ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการแข่งขันประจำปีณกรุงมินสปี 2562 สร้างสถิติใหม่กระโดดสูง 1.99 เมตรที่มิโลสลาวา ฮับเนโรวา เมมโมเรียลในเมืองฮัสโตเปเซชนะการแข่งขันเปิดฤดูกาลของไดมอนด์ลีกที่โดฮาด้วยสถิติ 1.96 เมตรกลายเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดที่เคยชนะการแข่งขันไดมอนด์ลีกโดยมีอายุเพียง17ปีเพิ่มสถิติเป็น 2.04 เมตรในการแข่งขัน World Championship ที่โดฮาคว้ารางวัลเหรียญเงิน และได้รับเลือกให้เป็น European Athletic Female Rising Star และ World Athletic Female Rising Star ในปีนั้นปี 2563 สร้างสถิติใหม่กระโดดได้ 2.01 เมตรและไม่กี่วันถัดมาก็ได้ทำลายสถิติเก่าอีกครั้งด้วยความสูง 2.02 เมตรที่คาสรูเออร์จนเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน World Indoor Tour เดือนกุมภาพันธ์ปี 2564 กระโดดได้ 2.06 เมตรที่บานสกาบิสตรีตซาเป็นการกระโดดในร่มที่สูงที่สุดของนักกีฬาหญิงนับตั้งแต่สถิติในปี 2555 ที่ทีมชาติยูเครนเคยทำไว้เหรียญทองจากการแข่งขัน European Indoor Championship รางวัลเหรียญทองในการแข่งขัน European U23 Championship เหรียญทองแดงการแข่งขันกระโดดสูงจากโอลิมปิกปี 2563 ที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเหรียญเงินจากการแข่งขันไดมอนด์ลีกไฟนอลที่ซูริกด้วยสถิติ 2.03 เมตรปี 2565 เหรียญทองในการแข่งขันกระโดดสูงจาก World Indoor Championship ซึ่งเธอต้องเดินทาง 3 วันด้วยระยะทาง 2,000 กิโลเมตรจากยูเครนไปยังเซอร์เบียเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้เนื่องจากภาวะสงครามเหรียญเงินในการแข่งขัน World Championship ที่เมืองยูจีนรัฐโอเรกอนและได้รับเหรียญทองในการแข่งขัน European Championship ที่มิวนิกชนะการแข่งขันกระโดดสูงจากงานบรัสเซลส์ไดมอนด์ลีกด้วยสถิติโลก 2.05 เมตรซึ่งเป็นสถิติใหม่ของทีมชาติยูเครนด้วยได้รับรางวัลไดมอนด์ลีกไฟนอลที่ซูริกด้วยสถิติความสูง 2.03 เมตรปี2566 เหรียญทองจากการแข่งขัน European Indoor Championship ได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน European เกมเหรียญทองจากการแข่งขัน World Championship เหรียญทองในการแข่งขัน Diamond League Final ด้วยความสูง 2.03 เมตรถือเป็นครองตำแหน่งเหรียญทองจากไดมอนด์ลีกถึง2 สมัยเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ยูเครนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมประจำปี 2023 จากการจัดอันดับของ IAAF และตำแหน่งนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีจากการจัดอันดับของสมาคมกรีฑายุโรปด้วยปี 2567 สร้างสถิติใหม่ที่ความสูง 2.04 เมตรถือเป็นสถิติโลกในรายการ International Sprinter Meeting ซึ่งจัดขึ้นในเมืองคอตบูสเหรียญทองในกีฬากระโดดสูงจากมิวโรสเกมด้วยคะแนน 2.00 เมตรเหรียญเงินจากการแข่งขัน World Indoor Championship เหรียญทองจากการแข่งขัน European Championship ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีสามารถคว้าแชมป์จากการแข่งขันนี้ได้ถึง 2 สมัยทำลายสถิติโลกด้วยการกระโดดสูง 2.10 เมตรในรายการวันด้าไดมอนด์ลีกที่กรุงปารีสจากสถิติเดิมที่เปสเตฟกาโคสตาดิโนวาทำไว้ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี 1987 ด้วยความสูง 2.09 เมตรกระทั่งล่าสุดในเดือนสิงหาคม 2024 ยาโรสลาวา มาอูชิกได้รับเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปารีสขึ้นแท่นเป็นแชมป์โอลิมปิกจากกีฬากระโดดสูงคนล่าสุดและนับเป็นเหรียญทองประเภทบุคคลครั้งแรกของทีมชาติยูเครนในการแข่งขันโอลิมปิกปีนี้